This is Thai PBS podcast View the world via the voice ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเจอเคสแบบนี้เยอะคือเคสที่ล้มเนี่ยให้ประวัติล้มมาปีหนึ่งให้ประวัติล้มมาหกเดือนแล้วก็เจ็บอยู่ช่วงแรกค่ะ uh huh. แล้วก็หายไปนะการเจ็บพอผ่านไปประมาณปีหนึ่งเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเจ็บมากขึ้นปวดมากเลยข้อมือบวมเลยกระดูกข้อมือตรงเนี้ยเป็นกระดูกที่มีความสําคัญมาก uh huh. ในการขยับข้อมือ ถ้ามีอันหนึ่งอันใดที่มันมีความผิดปกติไปจะนำมาซึ่งข้อมือเสื่อมได้ทันทีฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิติพร์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องกระดูกข้อมือเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่นะคะกับดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดร Dr. หมอหมีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาแหละทําไมข้อมือเล็กทําไมมันมีปัญหาอะไรเลยทำไม <le ger? S 2> เรื่องมันใหญ่เหลือเกินวันนี้ที่ต้องหยิบมาพูดเพราะว่าพอดีผมช่วงช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเจอเคสแบบนี้เยอะคือเคสที่ล้ม เนี่ยให้ประวัติล้มมาปีหนึง่งให้ประวัติล้มมาหกเดือนแล้วก็เจ็บอยู่ช่วงแรกค่ะแล้วก็หายไปนะการเจ็บก็ไม่นะไม่ไหนะแต่ว่ามันก็นะจะเจ็บนิดๆเป็นๆในหายแล้วอยู่ดีๆพอผ่านไปประมาณปีหนึ่งเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเจ็บมากขึ้นปวดมากเลยข้อมือบวมเลยออ่าันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาคุยกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอเวลาพูดว่าก,กระดูกข้อมือเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นกระดูกชิ้นใหญ่เป็นแท่งชิ้นเดียวกอจะพี่ว่ากระดูกข้อมือคนเราเนี่ย มันมีทั้งหมดกี่ชิ้นหุย <H uy> ไม่รู้อ่ะมันก็มันเนี่ยก็จับไปมันก็มีมันก็มีแค่ววอันสองอันใช่ไหมใช่จริงๆแล้วเนี่ยไอกระดูกท่อนแขนเราอ่ะตรงร์ arm อา a r m เนี่ยนะท่อนแขนเนี่ยมันจะมีกระดูกอยู่สองชิ้นเขาเรียกว่า radius เอาหน้ามาประกบกันค่ะแล้วกระดูกข้อมือจริงๆที่เขาเรียกขาเป้าโบนเนี่ยหรือกระดูกข้อมือเนี่ยอยู่ตรงข้อมือเนี่ยมันอยู่ตรงข้อมือเลยมันจะมีอยู่ทั้งหมดแปดชิ้นเฮ้ยเดี๋ยวอ่าใช่แปดชิ้นมีเยอะขนาดนั้นหรอมีสองแถวแถวละสี่ นะฮะแถว oh. ละสี่ชิ้นซึ่งกระดูกข้อมือตรงนี้เป็นกระดูกที่มีความสําคัญมาก <Ha. S 2> ในการขยับข้อมือถ้ามีอันหนึ่งอันใดที่มันมีความผิดปกติไปจะนํามาซึ่งข้อมือเสื่อมได้ทันทีหนึ่งในแปดก็ใช่แค่หนึ่งอันเท่านั้นหรือมีเส้นเอ็นบางเส้นที่ฉีกเท่านั้นคือเอาเป็นว่าแค่มันเปลี่ยนร่างหรือผิดรูปไปนิดเดียวอะ่ะผ่านไปอีกปีหนึ่งปุ๊บข้อมือจะเสื่อมเลยอ้าว oh. แล้วการแก้เนี่ยโอ้โห <Ha. S 2> oh, oh. ยาก เดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องการแก้กันทีหลังเรามาอินโทรดิลหรือแนะนําตัวของมันก่อนกระดูกข้อมือของคนเราเนี่ยนะมันจะมี2แถวแถวและ4ี่ชิ้นนะฮะนะกระดูกที่แถวแถว,แถวบนแถวต้นเนี่ยนะครับแถวที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับนะตัวที่พบว่ามีปัญหาบ่อยๆก็คือตรงบริเวณหัวแม่มือ,อหรือเรียกว่าสแคฟอยนะกระดูกชิ้นเนี้ยเป็นกระดูกที่หักบ่อยนะแต่เราไม่รู้ มักจะหักแล้วก็ไม่รู้เรื่องค่ะหรือไม่ก็หักแล้วก็ทําการรักษาไม่ดีแล้วกระดูกก็ไม่ติดอนะนะแล้วก็อันต่อมาคือชื่อรูเนตนะครับแล้วก็พิซิฟคอนแตแต่ขดตุ้มชื่อยากแล้ช่างมันช่างหัวมัน <c oughs> เอาเป็นว่าตัวหลักๆที่เจอบ่อยๆที่สัมพันธ์กับกระดูกข้อมือหักก็คือสแคฟอยนะครับหรือสแ a ฟอยมันแปลว่าท้องเรือกระดูกท้องเรือนั่นเองะนะส่วนแถวถัดไปเนี่ยนะ มันก็คือมีอีกสี่ชื่อซึ่งไม่พูดดีกว่าพูดไปก็จำไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องฝากพี่ไปอินเสิร์ตภาพนะฮะกระดูกข้อมือทั้ง8ดชิ้นอันเนี้ย <S <S 1> <S 1> ใส่เข้าไปเพื่อ <S <S เพราะคนทุกคนที่เป็นผู้ฟังเนี่ยพอเห็นภาพปุ๊บแล้วสิ่ง<ล>ที่ผมพูดเนี่ยก็รู้เลยนะครับ<ม>นะจับไปยังไงก็ไม่เห็นมีแปดอ่ะอ่าเพราะมันจับไม่เจอไงจริงมันจับมันจะจับไม่เจอเลยฮะเพราะว่า กระดูกทั้งแปดอันเนี่ยนะมันจะถูกโอบล้อมไปด้วยเส้นเอ็นที่หนาปักอ๋อก็เลยเหมือนเป็นเกาะมันเลยอ่ามันเลยรู้สึกเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันกลมๆชิ้นเดียวแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆมันมีแปดชิ้นนะทีนี้เอาปัญหาที่พบไปบ่อยก่อนนะปัญหาที่พบไปบ่อยแล้วอธิบายแล้วเข้าใจง่ายก็คือกระดูกท้องเรือเนี่ยหักค่ะเพราะเวลาคนเราไปล้มเนี่ยถ้าสมมติว่าเราล้มสมมติพี่ล้มเนี่ยนะแล้วเจ็บข้อมือ ปกติถ้ามันไม่ผิดรูปอ่ะจะไปหาหมอเลยไหมไม่อ่ะก็ร<ม>อดูดอาการ,รก่อนออกดแล้วเจ็บบวมเอ้ยไม่เป็นไรหรอกหักเสียเฉยมั้งขยับได้ไหมขยับได้อยู่เจ็บแมเจ็บก็เป็นเส้นเอ็นหักเสียไม่เป็นไรหรอกอกินยา<ะ>ซื้อยาก,กินเองถูกไหมเดี๋ยวก็ดีขึ้นอ่ารักษาตามอาการไปก่อนแต่เอาใหม่สมมติกระดูกข้อมือหักส่วนใหญ่ที่ผิดรูปอ่ะมันจะเป็นกระดูกต้นแขน กระดูกท่อนแขนอ่ะไอเรเดียสเนี่ยที่มันหักเนี่ยมันมันมันมักจะเคลื่อนหรือผิดรูปถ้าผิดรูปอยู่บ้านไหมไม่ดิทําไงหาหมอสิอ่าเอ็กซารย์ก็จะเจอถูกไหมอือ่าเพราะฉะนั้นกระดูกข้อมือหักที่เป็นเรเดียสเนี่ยที่มันไม่ใช่กระดูกข้อมือจริงอ่ะนะแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นหักปุ๊บมันผิดรูปเราไปหาหมอแล้วเอ็กซเรล์เราเจอมันจบเพราะเรารักษาแล้วแต่กระดูกไซคคิฟอยหรือกระดูกท้องเรือเนี่ย พอเราล้มลงไปท่าเดียวกันเลยนะคือล้มมืออยันผืนท่าเดียวกันเลยมันจะมีอาการปวดแล้วบวมแต่เป็นอยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะนะแต่มันจะเจ็บมากนะพอเลาขยับมันจะขยับไม่ได้แต่มันก็มีคนไข้าบางบางกลุ่มเนี่ยที่อึดเหลือเกินไม่ยอมมาหาหมอนะอค,คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้ข้อมือเยอะผมว่านะแต่อาการปวดปวดเยอะนะจริงแล้วกระดูกชิ้นนี้ที่หักเนี่ยมันจะปวดบวมเลย แล้วก็ขยับแล้วมันก็จะเจ็บตลอดแต่พอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเหมือนที่คนทั่วๆไปคิดก็คือ i, เฮ้ยส้นเอ้อักเสบอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก,ก็หายพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะโดยเฉพาะคนที่กินยากแก,ก้ักเสบร่วมด้วยอ่ะ<า>มันก็จะหายเจ็บนะอ่าแล้วมันก็จะขยับขยับได้ยิ่งผ่านไปเดือนหนึ่งนะไม่ว่ามันจะติดหรือมันไม่ติดมันจะไม่ปวดเออก็ไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรไม่มีสัญญาณอะไรแล้วคนนี้จบเลยไม่ปวดไม่เจ็บจบกันะไปหาหมอทําไมเพื่อในแต่พอขยับปุ๊บมันก็จะสึก เออมันก็เจ็บเจ็บเว้ยแต่เราอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเส้นในหนักเสษไงใช่ไม่ไม่ไม่นึกถึงกระดูกอแล้วเราก็กินยาไปเรื่อยแล้วก็แบบเออไม่หายสักทีเนาะแล้วพอมันมีจริงๆฮะล่าสุดเนี่ยผ่านไปปีหนึ่งผมก็แบบโอ้ความอดทนสูงจังเขาบอกก็เขาเจ็บอยู่ประมาณเดือนสองเดือนแรกอะแล้วเขาก็คิดว่าไม่มีอะไรอุ้ยแต่เจ็บเป็นเดือนเดือนนี้ก็น่าจะเออแล้วก็เอ็กซเรย์มาถึงทีทีหนึ่งเนี่ยคือต้องบอกงี้กระดูกข้อมือไอ้ที่ชื่อว่าท้องเรือเนี่ยนะพอเวลามันหักมันมักจะก้มลง แล้วพอมันก้มลงเนี่ยคือเอาง่ายๆคิดว่าปกติแล้วเนี่ยกระดูกมันต้องเป็นลักษณะตรงแต่มันก้มลงค่ะอ่ามันมันเอียงไป9ก้าสิบองศาพอมันเอียงไป9ก้าสิบองศาปุ๊บไอ้ตรง9ก้าสิบองศาปกติแล้วเนี่ยมันต้องไม่ชนกับอะไรเลยถูกไหมค่ะไอ้ตรงที่มันเอียงเนี่ยมันก็ไปชนกับกระดูกข้อมือตรงกระดูกเลดียสเนี่ยพอมันชนกันมันก็จะถูกันแบบผิดปกติพอมันถูกันแบบผิดปกติปุ๊บผิวข้อมันก็จะสึกเนี่ออไหมอืมแล้วอีกอันหนึ่งนะ พอเวลามันหักปุ๊บไอ้ตรงรอยหักเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เกิดรอยที่มันแหลมๆแล้วมันก็จะไปถูกับผิวข้อนะแต่ปัญหาของไอ้รอยแหลมๆเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่พอกระดูกมันก้มลงเนี่ยอันนี้สําคัญสุดเพราะพอเวลามันก้มลงปุ๊บความดันหรือเพรสเชอร์ที่มันไปกดตรงบริเวณผิวข้อมันจะสูงขึ้นจากปกติมันไม่กดใช่ไหมมันก็เลยลอยพอเวลาเราคว่ำมือหรือหงายมือเนี่ยกระดูกชิ้นเนี่ยมันก็เลยลอยมันไม่ได้ไปกดกับอะไรแต่พอเวลามัน เอียงลง90้าบองศาเนี่ยพอเราาคว่ำมือหรือไงมือมันจะไปถูกับผิวข้อและไอ้ผิวข้อมือคนเราเนี่ยมันก็ประหลาดอย่างนะพอมันไปถูมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสึกลงสึกลงสึกลงแต่พอมันสึกมันไม่ได้สึกของตัวมันคนเดียวพาคนอื่นไปด้วยมันพาคนอื่นไปหมดเพราะว่าพอผิวข้อตรงตรงข้อมือมันสึกใช่ไหมพอมันสึกถึงจุดหนึ่งนะมันจะไม่ยอมขยับละมันจะอยู่นิ่งๆิ่งมันจะติด พอมันติดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันมีทั้งหมดแปดชิ้นใช่ไหมฮะอฮะข้อของมันเนี่ยพอมันไม่ขยับตรงจุดหนึ่งตรงตรงบริเวณต้นเนี่ยมันจะไปขยับตรงบริเวณปลายแทนก็คือพอมันเป็นแถวแถวเนี่ยพอเวลาเราขยับปุ๊บพอข้างบนมันติดมันไปขยับไปก็เหลือแต่ปลายขยับได้ค่ะพอปลายขยับได้มันก็ไปกดตรงบริเวณปลายอีกพอกดบริเวณปลายปุ๊บปลายมันก็เสื่อมอีกค่ะมันก็ติดอีกนะพอติดเสร็จปุ๊บ คราวนี้รอบรอบกระดูกท้องเรือเนี่ยมันจะติดเป็นก้อนเลยขยับไม่ได้เพราะมันขยับไม่ได้ปุ๊บคราวนี้แหละพอเราพยายามขยับข้อมือหนึ่งโมชั่นมันจะเริ่มไม่ค่อยมาแล้วมันจะขยับได้แหละแต่มันน้อยน้อยแต่มันจะปวดมากเพราะว่ามันเสื่อมหมดแล้วรอบๆบกระดูกท้องเรือเนี่ยแล้วพอเรายิ่งปวดมากๆยิ่งไม่ไม่อยากขยับแล้วทีเนี้ยมันจะส่งผลเลยไหมมันก็จะยิ่งมันก็ติดหนักก่อ่าเพอข้อมือมันติดปุ๊บคราวนี้ก็จะมาเอกซเรย์แล้วไงพอเอกซเรย์ปุ๊บ เนี่ย <screws> ก็เลยนำมาสู่เรื่องที่ว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ยังไงก็พอเวลาข้อมือมันเสื่อมใช่ไหมค่ะถ้าเกิดว่าสมมตินะมันเสื่อมแค่บริเวณเดียวอ่าเอาเป็นว่ากระดูกกระดูกชิ้นนี้เป็นท้องเรือสมมติตีซะว่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันค่ะมันจะมีเพื่อนบ้านของมันอยู่ทางด้านซ้ายอยู่ทางด้านขวาอยู่ทางด้านบนแล้วก็ทางด้านล่างค่ะถ้าพอเวลามันหักปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าด้านล่างอย่างเดียวที่หัก แล้วเสื่อมอมเราก็แก้ด้านเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันเสื่อมสามด้านก็ต้องแก้สามด้านถ้าเสื่อมสี่ด้านก็หมดแล้วไม่มีอะไรให้ทำแล้วก็ต้องวิธีการในการแก้ข้อเสื่อมไม่ว่าจะข้อไหนก็แล้วแต่นะในร่างกายก็คือง่ายที่สุดเลยเชื่อมมันไปซะออะเชื่มข้อเสื่อมอาการคืออะไรคือเจ็บถูกไหมฮะข้อเสื่อมพอเวลาขยับแล้วเจ็บอยู่เฉยเไม่เจ็บใช่ก็ทําไงทําให้มันอยู่เฉยซะ ทำให้มันอยู่เฉยๆคืออะไรก็เชื่อมข้อซะมันก็ขยับไม่ได้อ่ะดิใช่ไงถูกต้องเก่งมาก <c oughs> ก็แปลว่าเราก็จะได้ข้อมือที่ไม่เจ็บมาอันหนึ่งที่อยู่นิ่งๆกระดกไม่ได้อ้าวแล้วนิ้วอะ่ะนิ้วกำมือแบมือได้ปกติแต่แค่ข้อขยับไม่ได้ใช่พี่ลองใช้ชีวิตแบบข้อมือไม่กระดกนะก็แปลว่าลองใช้ศอกขยับแทนก <c oughs> ับไหล่ <c oughs> ช่วยถูกไหม <c oughs> ข้อมือมันขยับไม่ได้มันก็ไม่ได้อันนี้ <c oughs> เป็นเรื่องใหญ่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่า เคสนั้นเนี่ยพอเราเจออีกทีอ่ะเสื่อมรอบด้านละสี่ด้านเลยพอเสื่อมรอบด้านปุ๊บเราต้องทําไงเราเปิดแผลด้านหลังนะง่ายมากเลยฮะอันนี้เข้าไปขูดแต่ตรงบริเวณผิวข้อที่เสียทั้งสี่ด้านแล้วกระดูกเทียมเนี่ยยัดเข้าไปแล้วใส่เหล็กดามคาดเลยคาดจากตรงบริเวณใช่มข้ามไีกแปดชิ้นเนี่ยข้ามไปเลยแล้วล็อกให้มันอยู่กับที่ไม่ใช้มือช่วงเลยก็คือใช้ไม่ได้เลยอะนะครับ อ่าอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะอันนี้คือกระดูกชิ้นแรกคือกระดูกสแกฟฟอยไออันเนี้ยยังง่ายนะพออะไรรู้ไหมฮะสมมติพอเวลาผ่านไปสักสองสาเดือนนะผ่านไปสักสองสาเดือนเนี่ยปรากฏว่าเรามาเห็นมันเสื่อมแค่ด้านเดียวเราเชื่อมด้านเดียวได้นะแต่ปัญหาของการเชื่อมด้านเดียวคือเราบอกคนไข้ไว้ก่อนเลยว่าอีกอีกห้าหกปีข้างหน้าไอ้รอบด้านมันก็จะเสื่อมมาด้วยอุ้ยทําทีเดียวเลยได้ไหมทางนั้นนะ่ะทําทีเดียวเลยขยับไม่ได้เลยไง เราก็ต้องเอาให้มันให้ให,ให้หายเจ็บก่อนเราก็เชื่อมด้านเดียวก่อนจริงกระดูกเท้าก็จะคล้ายๆกันนะกระดูกเท้าเนี่ยมันก็จะมีหลายชิ้นเหมือนกันซึ่งพอเวลามันเสื่อมเนี่ยมันก็จะพาพ,พ,พ,พวกเพื่อนฝูงเสื่อมไปด้วยหมดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงได้บอกเลยว่ากระดูกชิ้นเล็กๆเนี่ยที่เราไม่เห็นมันเนี่ยแล้วอากามรมันน้อยเนี่ยการุณาไปเอ็กซเรย์ดูหน่อยคืออย่าไปทนมันแค่ปีเดียวเองนะบอกว่ามันอ่าคืออย่าไปทนคือ บางคนเนี่ยผมแนะนําเลยนะพราะเวลาเราล้มเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกับเอ็กซเรย์นะคือคนไข้มาถึงบอกเออเอ็กซเรย์ไหมครับไม่เอาอ่ะไม่อยากเอ็กทำไมอ่ะก็มันไม่น่ามีอะไรมัมงหมอไม่อยากเอ็กซเรย์อ่ะผมก็แบบ <laughs> ไม่เอ็กแล้วเดี๋ยวเอ็กซเรย์แล้วเดี๋ยวกลัวเจอ <laughs> เอก็อาจจะเป็นไปได้ <laughs> ไไแต่ว่า <laughs> คือ,ค,อคือต้องบอกงี้งั้นคําแนะนําคืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีอาการปวดข้อมือนะ เกินประมาณสักสองอาทิตย์อ่ะเอกไปเหอะดูดูเอกซเรย์ไปเหอะดูเลยว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เนี่ยย้อนกลับมาไอ้สแคปฟอยเนี่ยมันยังง่ายไอ้กระดูกท้องเรือเนี่ยเพราะว่ามันยังเห็นว่าหักมันมีอีกคอนดิชันหนึ่งอันนี้ยากสุดนะเขาเรียกว่าเส้นเอ็นข้อมือฉีกเส้นเอ็นข้อมือฉีกแล้วมีข้อเคลื่อนแต่ข้อเคลื่อนในที่เนี้ยมันดูไม่เห็นภายนอกนะ ต้องเอกซเรถึงจะเห็นว่าข้อมันเคลื่อนอ mm hmm. เพราะว่ากระดูกแปดชิ้นเนี่ยมันจะเรียงตัวกันอยู่แบบหนึง่งแต่พอเวลาเราล้มลงไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีการฉีกของเส้นเอ็นที่มันเชื่อมระหว่างกระดูกขาดออกเส้นหนึ่งนะอะที่เจอบ่อยอะก็คือระหว่างกระดูก S L แล้วกันอ่ะ S คือกระดูกชิ้นหนึ่งสแคฟอยด์ S กับ L นะ S กับ L เนี่ยมันชอบขาด mm hmm. พรมันขาดปุ๊บเนี่ย S เนี่ยมันกระดกขึ้น E.L เนี่ยมันกระดกลงปกติเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันไม่กระดกเลยแต่พอเส้นเอ็นระหว่าง S.L ขาดตัวหนึงนหน่งกระดกขึ้นตัวหนึ่งกระดกลงเอาแล้วยังไงอ่ะเนี่ยพอเรากระดกข้อมือปุ๊บอันนึงจะทําให้ข้อหนึ่งเสื่อมอีกอันนึงจะทําให้อีกข้อหนึ่งเสืออ่อมอยู่อยู่นิ่งๆอีกแหละอ่าคือทําให้ทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันหมดอืมนะซึ่งอันนี้เนี่ยไปเอ็กซเรย์ช่วงแรกไม่เห็นนะจ๊ะอ่า อ่าข้อมันบวมเฉยๆนะแต่ไปเอ็กซเรย์เนี่ยไม่เห็นนะครับเพราะงะั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องเตือนไว้เลยว่าการเอ็กซเรย์หนึ่งครั้งกับหมอทั่วไปแล้วบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรนะอันเนี้ยยังไม่ได้นะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องคือมันจะมีกรณีอย่างนี้พอเวลาไปเจอหมอทั่วไปที่ฉุกเฉินใช่ไหมแล้วดูเอ็กซเรย์ใช่ไหม, X ray, ไห,มหมอบอกไม่มีอะไร เกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรนี่กับบ้านกับบ้านแต่ว่าเดี๋ยวมาเจอหมอกระดูหน่อยละกันไปไหมไม่ไปแล้วก็ไม่มีอะไรนี่อ่าก็ปกติไงอ่าเนี่ยคือปัญหานะครับระบบเขาพยายามที่จะทําให้เราไปเจอหมอเฉพาะทางแต่ว่าเราปฏิเสธที่จะไปหนึ่งเสียเวลาสองเสียได้ตังค์โหไปถูกไหมไปโรงพยาบาลไม่มีใครอยากไปนะจริงๆอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่ ถ้าเป็นชิ้นอื่นเนี่ยที่เอาเป็นว่าที่จะต้องระวังนะมันมีอยู่สองจุดนะฮะที่ขอย้ําเตือนเลยสําหรับทุกทท่านนะที่ฟังอยู่กระดูกชิ้นเล็กๆอย่างข้อมือเนี่ยถ้าเขาให้ไปหาหมอเฉพาะทางกรุณาไปเถอะเพราะว่าอย่างที่บอกไอ้กระดูกสองชิ้นถ้าเกิดว่ามันมีเอ็นที่มันฉีกแล้วเนี่ยนะมันเรื่องใหญ่มากเลยฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปในช่วงต้นนะง่ายนิดเดียวเองเปิดแผลด้านหลัง เอาเข็มร้อยได้เย็บกระดูก2ชิ้นกลับคืนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เย็บแล้วด้วยปักหมดุดจุกจุแล้วผูกเสร็จเลยเนี่ยถามย้อนไปนิดนึงกําลังสงสัยว่าถ้ามันจะมีอาการที่แบบเป็นแบบฉีกขนาดนี้เนี่ยมันต้องไปเจออุบัติเหตุประเภทแบบไหนหรือว่าเบาๆเบาๆเลยพี่อ่าคนก็จะคิดโอ้ยถ้าถึงขั้นขายมันต้องหนักใช่ไหล้มดือ้อมือยันพื้นแค่นี้แหละ อ à, ่าสมมุติเราไปเล่นไอส์สเก็ตแล้วเราแบบไม่ถนัดใช่ไหมแล้วเราไม่ถนัดปุ๊บแล้วลงไปแล้วมือยันพื้นไปนิดนึงอ่เงี้ยแค่นี้ขาดได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟีเจอต้อาการเธอมันข้างในมันหนักมากฉีกขาดคนจะคิดว่าอุ้ยต้องรุนแรงดีมันถึงจะหักหรือจะขาดไม่จําเป็นเลยฮะคือเซิร์ฟสเก็ตอย่างเงี้ยค่ะอ่าไอสสเคตล่าสุดที่เจอเนี่ยคือเซิร์ฟสเก็ตแล้วล้มเซิร์ฟสเก็ตแล้วล้มแล้วมือยันพื้นแล้วก็ ไปเอ็กซเรย์แล้วไม่เห็นไปเจอหมอทั่วไปแล้วก็บอกอ๋อก็ดูไม่หักกับบ้านอ๋อก็ดูไม่หักจะไปทาอะไรแล้วก็บอก่ฮ้ยทำไมมันเจ็บมาตลอดเลยแต่ก็ดูไม่หักไม่รู้จะไปหาหมอทําไมเป็นมาเป็นเดือนผ่านไปแล้วสองเดือนมาเจอเราอีกทีพอดูปุ๊บอันหนึ่งกระดกขึ้นอันหนึ่งกระดกลงไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วแต่โชคดีเคสนั้นคือข้อยังไม่เสื่อมแค่เบาๆเราก็เจ็บใช่เพราะถ้าข้อไม่เสื่อมเนี่ยมันง่ายมันขาดใช่ไหมล่ะขาดก็เย็บอ่าเย็บเสร็จปุ๊บก็ใส่ ตัวล็อกอยู่ประมาณสัก8อาทิตย์พอเอ็นมันเชื่อมของมันเอง<ฮ>จบละอันนี้ง่ายละ,<ฮ>ะแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นคือที่ส่วนใหญ่ที่เจอนะถ้าเป็นแบบพวกมีกระตังหน่อยอ่ะอง,ง่ายๆก็คือพวกนี้เขาจะเขาจะมีความกังวลเยอะพอมีความกังวลเยอะปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบรีบมาทํารีบมาตรวจรีบมาผ่า<ฮ>แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะแม่บ้านแบกหามทําครัวทาพวก ได้ไหมแบกหามกรรมกรอ่ะพวกเนี้ยที่หาเช้ากินค่ําอ่ะพวกเนี้ยเขาไม่เขาไม่มีเวลาให้กับสิ่งพวกนี้เขาเจ็บนิดนิดแต่พวกนี้เขาอึดมากนะใช่อ่าส่วนใหญ่ที่เป็นเรื้อรังจนกระทั่งเสื่อมเนี่ยคือกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มคนที่ทํางานหาเช้ากินค่ําแล้วสุดท้ายเนี่ยโหน่าสงสารมากเพราะว่าตอนไปเจอเนี่ยคือผ่านมาปีหนึ่งเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเอ็กซเรย์ไปแล้วเนี่ยเสื่อมเกือบหมดแล้วนะ ยังไม่ผ่าเลยบอกต้องไปทำงานก็เขาต้องเนาะใช่ไหมเนี่ยยังจะไม่ผ่าเลยฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ทนไม่ไหวก็ต้องมาผ่าแต่ว่าพอเราให้ออปชั่นไปว่าเชื่อมข้อทั้งหมดนะข้อมือกระดกไม่ได้นะเขาก็ไม่ทำละก็บอกเขาเขาต้องใช้มือทำงานเขาก็ทนเจ็บไปค่ะโอ้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเราเจอในช่วงประมาณหนึ่งถึงสองเดือนแรกเนี่ยง่ายเลยเย็บง่ายๆเปิดแผลนิดเดียวดื้อเลยอะนะสมมติ เสื่อมไปบางข้อแล้วอย่างที่บอกอะนะฮะก็พวกเนี้ยก็อาจจะเย็บเชื่อมแค่บางข้อถ้าเชื่อมบางข้อเนี่ยก็อาจจะยื้อไปได้สักประมาณสิบปีนะแต่ถ้าเป็นทั้งข้อเลยเนี่ยไม่เกินหนึ่งถึงสองปีได้ไาเชื่อมแน่นอนอนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ไม่ใช่ข้อมือแต่ก็ต้องมีความกังวลเหมือนกันนั่นก็คือข้อสะโพกข้อสะโพกเนี่ยเป็นจุดที่ มันมันลำบากมากเลยนะในการวินิจฉัยในช่วงต้นคือกระดูกข้อสะโพกเป็นกระดูกที่ใหญ่แล้วคนไข้ให้ประวัติล้มสะโพกกระแทกแบบ<ะ>เดินเดินอยู่ในบ้านแล้วก็ล้มก้นกระแทกเงี้ยเป็นผู้ใหญ่ไยสักหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีเงี้ยพอหมอเอ็กซเรย์พอหมอเอ,อ็กซเรย์มาเนี่ยดูหน้างานเนี่ยนะหมอทั่วไปเขาดูปุ๊บอ๋อไม่น่าหักนะเจออย่างนี้มาหลายรายละผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์คนไข้กลับมาเจ็บเหมือนเดิม นะต้องบอกอย่างนี้ฮะ <c oughs> เราให้แนวทางอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราล้มข้อมือกระแทก<ะ>ล้มสะโพกกระแทกนะแล้วเอ็กซเรย์แล้วหมอทั่วไปบอกว่าไม่หักให้มาโฟลลาบกับหมอกระดูกเสมอ<ะ>ในหนึ่งอาทิตย์ถัดไปก็ก็เขาบอกแล้วเสมอเลยไม่น่าหักนะ <c oughs> นก,นะ <c oughs> ก็อาจจะหักก็ได้ไม่หักก็ได้อ่าเพราะว่าทําไมถึงต้องหนึ่งอาทิตย์นะฮะหนึ่งอาทิตย์เพราะงี้ พะเวลากระดูคนเราหักในช่วงแรกอะ่ะมันจะเป็นรอยหักเฉยๆแต่มันยังไม่มีการสลายกระดูกตามธรรมชาติกระดูคนเราเนี่ยคืออันนี้ผมก็มารู้ตอนเรียนเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นกระดูหรือเส้นประสาทนะทาทาตัวเหมือนกันคือกระดูกพอหักปุ๊บมันจะมีดาเมจแค่รอยหักใช่ไหมค่ะ <c oughs> แต่พอเวลาเวลา,เวลามันผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อะ่ะมันจะมีการสลายกระดูกเพราะว่าพอเราหักปุ๊บนะมันมันเหมือนยังไงดีมันเหมือน พอเรากระแทกไปปุ๊บตอนแรกไม่เจ็บเราค่อยมาเจ็บทีหลังอ่าพอเวลากระดูกมันหกักมันจะต้องมีเซลล์ที่ตายถูกไหมอ๋อต้องขอบคออ่าไอ้ขอบขอบ,ขอบมันอะเซลล์ที่ตายมันจะไม่ตายในวันแรกม,มันจะค่อยๆตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันตายหมดก่อนแล้วธรรมชาติจะค่อยบอกอ่ะแกเริ่มสร้างได้ละแล้วมันค่อยสร้างอืมเพราะฉะนั้นนิวโบนหรือกระดูกใหม่เนี่ยเราจะเจอประมาณหนึ่งถึงสองเดือนละค่ะ แต่ตอนช่วงกระดูกหักใหม่ๆเลยเนี่ยรอยมันแทบจะไม่เห็นเลยมันจะเห็นประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ถัดมาค่ะจะเห็นเป็นรอยชัดขึ้นเพราะว่าตรงขอบมันตายแล้วจากเส้นเล็กๆมันจะเป็นเส้นที่ใหญ่ขึ้นให้เราเห็นที่ชัดเจนขึ้นเนื้อออกไหมคือไอ้ตรงเซลล์ที่มันตายมันอยู่เป็นตรงตรงขอบถูกไหมใช่แต่ทีเนี้ยพอมันสามารถที่จะงอกได้ใหม่หมายถึงโตได้อ่าก็คือมอมันตายเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เซลล์ที่มันยังอยู่รอดขอบ ขอบที่สุดที่ไม่ตายอ่ะอมันก็จะสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่แล้วไอ้ตัวที่ตายนี่มันหลุดไปไหมมันก็จะหายไปเลือดมันก็จะออกไปในเลือดมันจะถูกดูดกลับจากเลือดแล้วก็ไปที่นู่นที่นี่แหละของมัน๋อแต่มันก็งอกออกมาหายสาบสูญไปแล้วมค่อยงอกมาใหม่แต่มันมีเส้นรอยขอบให้เห็นแล้วแหละว่าตรงนี้มุมเนี้มันตายนะแต่พอมันตายเพิ่มเนี่ยมันจะเห็นกันหักชัดขึ้นนั่นคือหนึ่งถึงสองอาทิตย์อ่าเพราะงั้นเพราะเราแยกจากอาการเจ็บไม่ได้ไง คือคนบอกโอ้ยเนี่ยหักปุ๊บนะอีกวันหนึ่งเดินได้เลย <c oughs> ก็เดินได้เลยไงเดินเสร็จเดี๋ยวก็เคลื่อนเลยไง <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ว่ากระดูกข้อมือหรือกระดูกสะโพกที่หักเนี่ยให้บอกเลยว่าเราเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าข้อมือเนี่ยมันง่ายมันใส่เฟอกอก่อนได้มีสป <c oughs> ินล็อกไว้ก่อนแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งมาเอ็กซเรย์ใหม่นี่ง่ายแต่กระดูกสะโพกอ่ะคนมันต้องเดิน <c oughs> ใช่แล้วพอกลับไปพอไปเดินปุ๊บมันเคลื่อนพอมันเคลื่อนปุ๊บจกักไม่ต้องผ่ามันจะต้องผ่าแล้วไง นะถ้ามันเป็นแค่กระดูกหักแล้วซุดแล้วยุบลงเฉยๆพวกนี้กระดูกติดเร็วนอนเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายนะหรือบางคนเนี่ยจากมันไม่รีบก็ต้องรีบผ่าเลยเพราะว่ามันเคลื่อนแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมอเขาให้ไปพบอีกทีหนึ่งเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะกรุณาไปเพราะรอยหักมันจะชัดขึ้นแค่นั้นเองมีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่จะแบบถ้าไม่อยากไปพบเลยไปพบครั้งต่อไปนะอันนี้บอกเเป็นความรู้ก็คือ ส่งซีทีสแกนหรือเอ็มไอไปเลยแต่มันเปลืองอ่าคือล้มมาปุ๊บถ้าส่งซีทีหรือเอ็มไอทุกครั้งเนี่ยคนไข้จนพอดีเพราะว่าครั้งหนึ่งแปดเก้าพันนะโอ้ยเยอะอ่าแต่ว่ามันเห็นเลยแน่ๆแหละว่าหักไม่หักสามารถแยกได้เลยถ้าคนไข้บอกโอ้ผมชีวิตผมเนี่ยใช้เวลากับการทํานู่นนี่สําคัญกว่าอีกเรื่องเงินเล็กๆแค่นี้ทําไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาอีกละเพราะว่าใบอ่านมันจะเห็นเลยว่าหักหรือไม่หักนะฮะ น,ะนี่วันนี้เนี่ยเราก็สรุปนะฮะเรื่องของกระดูกข้อมือปกติแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด8ดชิ้นนะไม่ใช่ชิ้นเดียว8ดชิ้นแล้วพอเวลาล้มลงไปเนี่ยมันมักจะบวมอย่างเดียว<ะ>ไม่มีอาการอะไรเลยอมีแต่เจ็บแล้วก็บวมแค่นั้นไม่ผิดรูปด้วยอต่อให้ข้างในมันจะผิดรูปแค่ไหนดูภายนอกดูไม่เห็นอะไรเลยะนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นกระดูกกลุ่มนี้เป็นกระดูกที่สําคัญแล้วจะนําไปสู่ปัญหาในอนาคตคือ กระดูกเสื่อมบางข้อหรือกระดูกเสื่อมทั้งข้อเลยนะฮะก็เรียกแผนอัตรทติสถ้ากระดูกเสื่อมบางถ้ากระดูกไม่เสื่อมเลยเรารู้ก่อนประมาณ1-2เดือนเจ็บปุ๊บไปหาหมอเอ็กซเรย์เจอเราเปิดแผลเย็บดื้อๆเลยกลับมาเป็นปกติร้อยเปอร์เซนตร้อยเปอร์นเลยแต่ถ้าเกิดเราไปเจอประมาณหเดือนหรือหนึ่งปีไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับมันเสื่อมมากเสื่อมน้อยถ้ามันเสื่อมไม่มากเป็นบางข้อเราก็เชื่อมแค่บางข้อ ถ้าเชื่อมบางข้อเราก็จะสามารถใช้ข้อนี้ในการกระดกหรือการขยับเนี่ยไปได้ประมาณสัก5ปี10ปีสามารถยื้อเวลาไปได้ uh. แต่ในกรณีที่ถ้าสมมุติว่ามันมีการเสื่อมไปหมดเลยเรามีความจำเป็นต้องเลือกว่าเราจะใช้แบบเจ็บๆไปทรมานทรมานหรือเราจะยอมไม่ใช้และไม่เจ็บ uh. นะถ้าเราจะเอาไม่เจ็บเราก็ต้องเชื่อมข้อไปเลยมันจะมีเหล็กดามปึ๊บไปเลย แต่ใช้ข้อไม่ได้กระดกข้อมือไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกนะครับในบางทีนะเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆกระดูกเล็กๆเนี่ยอาจจะนําไปสู่เรื่องใหญ่ได้รวมถึงวันนี้ก็ต้องเตือนกันย้ํากันอีกครั้งนะฮะพอเวลาเรามีอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไปเอกเรย์แล้วถ้าเกิดว่าหมอเขาบอกว่าไม่หักในครั้งแรกเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันไม่หักเสมอไปเวลาผ่านไป7วัน10วันรอยหักมันชัดขึ้นเขาถึงได้นัดไปเจอหมอ ในอีกประมาณสักเจวันหรือสิบวันถัดมาให้กรุณาไปเถอะนะคืออย่าไปคิดว่าเราเสียเวลาหรือเสียเงินอะไรมากมายไปอีกครั้งหนึ่งถ้ามันไม่หักเราก็สบายใจชัวร์เลยว่ามันไม่หักแน่แต่ถ้าเกิดว่ามันไปอีกครั้งนึงแล้วเราหักก็ถือว่าเรากําไรละวว่าเราไม่ได้ปล่อยสิ่งที่มันมีปัญหาเนี่ยไว้กับตัวเรามากนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะหมอมีค่ะเอาแหละคุณผู้ฟัง เออก็ต้องระวังกันหน่อยเนาะฟังเรื่องกระดูกทีไรนี่รู้สึกแบบว่าคิ้วผูกโบขโมวทุกทีอะนะคะมันน่ากลัวสําหรับตัวเองอันนี้ที่คิดเองนะคะอาดูแลตัวเองกันดีๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ this is thai pbs podcasts ความรักบนเตียงระหว่างชายกับหญิงมีความต้องการแตกต่างกันผู้หญิงชอบช่วงเวลาใดที่สุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิภาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาบอกให้รู้ครับการวิเพศสัมพันธ์เอาขอเป็นระหว่างชายหญิงแล้วกันนะคะมันจะแบ่งขั้นตอนเป็น3ามช่วงง่ายๆก่อนในภาษาไทยขอใช้คำง่ายๆก็คือว่าเป็น,นช่วงของการโหมโรง<ะ>ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าในช่วงโฟร์เพลย์ Mm hmm. for play เนี่ยนะคะก็คือในช่วงโหมโรงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตั้งแต่เริ่มโอ้โลมปฏิโลม นะคะกอดจูบรูปคลํำรูปเนื้อรูปตัวกันหรือบางทีก็พูดคุยกันด้วยคําพูดหวานหวานอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เกิดอารมณ์รักอารมณ์ใคร่นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะที่สองที่เราเรียกว่าระยะลงลงคําว่าระยะลงลงนี่ยก็หมายความว่าเมื่อเราโอ้ลมปฏิโลมกันแล้วนะคะเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่ ขั้นที่สองที่เราเรียกว่าเซ็กแอคชั่นนะคะหรือขั้นปฏิบัติกิจทางเพศ <c oughs> นั่นก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ชายนั้นสอดใส่องคชาตเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงนะคะแล้วก็เกิดการเสียดสีกันจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดที่เรียกว่าออัยวะเอันนี้คือขั้นที่สองที่เราเรียกว่าเซ็กแอคชั่นนะคะหรือลงโรงจากนั้นเมื่อถึงจุดสุดยอดทางเพศแล้วทุกอย่างก็จะคืนกลับในช่วงที่เราเรียกว่าขั้นลาลง นะคะหรือ afterplay ในภาษาอังกฤษจันวิภาขอใช้คำว่าระยะคืนกลับคือปฏิกิริยาต่างๆของร่างกายเช่นช่องคลอดของผู้หญิงที่เคยขยายตัวก็จะกลับคืนกลับดังเดิมอ,องคชาติผู้ชายที่เคยแข็งขึงตึงตังอยู่มาถึงขั้นจุดที่ออแกซเมหรือถึงจุดสุดยอดทางเพศแล้วมันก็จะคืนกลับในสภาพเดิมะนะคะอันนี้คือ3ขั้นตอนซึ่ง3ขั้นตอนนี้นะคะผู้หญิง จะเป็นฝ่ายที่ชอบในขั้น for play และ after play นั่นก็คือขั้นหโหมโรงและขั้นลาโรงเนี่ย <Yeah. S 2> อยากให้ผู้ชายใช้เวลาตรงนี้เยอะๆ <Aww. S 2> คำว่าตรงนี้เยอะๆก็หมายความว่ากอจูบรูปคลำกันนะฮะหรือพูดจากันในภาษารักเนี่ยนะคะจนผู้หญิงเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีอารมณ์ร่วมเต็มที่แหละ จึงขั้นปฏิบัติกิจทางเพศและเมื่อปฏิบัติกิจทางเพศรู้ล่วงแล้วมีความสุขไปด้วยกันแล้ว <c oughs> ก็มากอดจูบลูบคลำอีกครั้งหนึ่งหรือกอดซบหลับกันไปอะไรก็แล้ว <c oughs> แต่นะคะผู้หญิงชอบแบบนี้ <c oughs> โดยส่วนใหญ่นะคะอ <c oughs> าจารย์พิพาใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่แต่ผู้ชายนั้นมักจะให้ความสำคัญกับกตรงเซ็กแอคชั่นอย่างเดียว <c oughs> ต้องมีคุณภาพ <c oughs> คือต้องมีการอสอดใส่เสียดสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงจุดสุดยอดแล้วจากนั้นบางคนก็ไม่สนใจคู่ ผู้นอนอีกเลย <c oughs> หันหลังให้หรือลุกไปอาบน้ํา <c oughs> ลุกไปทําอะไรซะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้หญิงจะรู้สึกแย่ผู้หญิงจะรู้สึกว่าเอะฉันเป็นแค่เซ็กแมชชีนของเธอเหรอ <c oughs> เป็นเครื่องมือทํารักของเธอหรือว่าให้เธอเสร็จสมอารมณ์หมายเท่านั้นเหรอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาตรงเนี้ยค่ะมันไม่แน่นอนในแต่ละคู่บางคู่อาจจะใช้ในช่วงของโหมโรงและก็ลาโรงยาว <c oughs> บางช่วงใช้สั้นนิดเดียวบางคุณไม่ใช้เลยในบางคู่ <c oughs> มาถึงก็ปฏิบัติกิจ น่ะถึงได้บอกว่าขอแค่5นาทีขอแค่2นาทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผู้หญิงจะรู้สึกแย่มากตรงนี้นะคะทีนี้ในบางคนค่ะที่เคยดูแต่หนังเอกนะคะจะอาจจะดูทางเน็ตทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะจริพาอยากจะบอกว่าหนังหนังเหล่านี้นะคะมันเป็นเพศพาณิชย์เพราะฉะนั้นการถ่ายทําแต่ละแต่ละเรื่องเนี่ยเขาจะมีการตัดต่อมีขั้นตอนเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยอู้ทำไมแบบผู้ชายคนนี้มันน้ำอดน้ำทนมีตั้งกีง่ยาวยาวเหยียดเลยนะคะม,มันก็ไ,<ห>นไม่ถึงไอเดช่วงของเซ็กแอคชั่นเนี่ยมันก็แหมรู้สึกว่ามีการสอดใส่การเสียดสีนไ,ได้ยาวต่อเนื่องกันยาวๆไปได้ขนาดนั้นก็คิดว่าตัวเองนั้นผิดปกติ เข้า<ต>ใจไหมคะเพราะในชีวิตจริงเนี่ยฉันไม่ได้อย่างนั้นน่ะแต่ในหนังมันได้อย่างนั้นเออท่นผิดปกติหรือเปล่าะจนุพาก็จะบอกว่าท่านคะท่านปกติคะ่ะไอในหนังนะ่ะมันไม่ปกติคะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมันถ่ายต่อเนื่องแล้วเขามีการคัดมีการตัดตอ่อมีอะไรต่อะไรมากมายใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> และไอหนังเหล่านี้เจนุพาก็อยากจะบอกอีกว่าท่านผู้ชายหลายคนหรือผู้หญิงหลายคนดูแล้วก็ไปติดภาพภาพจํา ที่มันทําให้เรามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเช่นบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะของอวัยวะเพศหรือผิวหรืออะไรต่างๆแม้มันช่างสวยงามช่างขาวสวยงามอะไรเงี้ยซึ่งในชีวิตจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขามีการแต่งเขามีการแต่ง,ตงฟิลม์มเขามีการแต่งใช้ได้ว่าเมคอัพอ่ะกับในเรื่องของอวยเพศแล้วก็ในส่วนอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะ,ยะนะคะในการตัดต่อ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.